สวัสดีครับผมนายเฉงเฮาข้างหลังผมคือ Mercedes-Benz EQS 450+แน่นอนว่ารุ่นนี้ไม่มีขายแล้วนะครับแต่เราจะทดสอบขับขึ้นเขาคอเช่นเดียวกับรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆตัวนี้770 WLTP มาลุ้นกันว่าเมื่อขับไปถึงเขาคอเนี่ย340 กิโลแบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราขับไปกันเลยแน่นอนครับว่ารุ่นนี้แบตเตอรี่มันคงเหลืออยู่แล้วแหละเพราะว่ามันวิ่งได้ไกลมากๆนะครับ770 WLTP ถือว่าไปถึงแน่นอนแต่เรามาทายกันว่าเมื่อไปถึงเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมีน้อง Ora Good Cat 500 ขับคู่กันไปด้วยนะครับมาดูกันว่าตัว Ora เนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่และคันนี้มันจะเหลือเท่าไหร่ซึ่งตัวรถคันนี้ 100% มันจะอิงตามการใช้งานพลังงานก่อนหน้านี้นะครับขึ้นเหลือประมาณ660 กิโลต่อการชาร์จเต็ม 100% นะครับในคันนี้แน่นอนว่าก็จะปรับเปลี่ยนตามการเหยียบของเราซึ่งเราจะขับความเร็วเท่าเดิม 100-110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยการขับเองนะครับว่าไปถึงเนี่ยจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์และนอนครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมี Ora Good Cat ตัว500ขับไปควบคู่กันด้วยนะครับก็มาจากมายนะก็เป็นจากเพจ my imagine ก็ขับไปกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันไหนแบตมันจะหมดก่อนคงไม่ต้องเดากันแล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราดูว่าเมื่อไปถึงเนี่ยตัว500ที่เรายังไม่เคยขับไปเนี่ยไปถึงเขาคอมันจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็ตัว EQS 450+ เนี่ยไปถึงเขาคอมันจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เราก็มาอยู่บน EQS 450+ นะครับก็รุ่นนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาไม่มีขายแล้วนะครับเป็น EQS 500ที่เป็นมอเตอร์คู่แล้วแต่คันนี้ก็เป็นรถที่นำเข้าประกอบเยอรมัน 8.57 ล้านในตอนที่เอาเข้ามาก่อนที่ EQS 500จะประกอบในประเทศนะครับซึ่งต้องบอกตรงว่าทำได้ค่อนข้างดีในเรื่องของงานประกอบวัสดุมาพร้อมขุมพลังขับหลังมอเตอร์เดี่ยวนะครับ333แรงม้าแรงบิด568นิวตันเมตรนะครับผมซึ่งจะบอกว่าคันนี้เป็นรถที่วิ่งไกลที่สุดในไทยในตอนที่มันเปิดตัวตอนนั้น770กิโลเมตรต่อการชาร์จเป็น WLTP ด้วยนะครับความจุแบตเนี่ยถือว่าน่าสนใจประมาณ 107.8 กิโลวัตต์อาวซึ่งตัวนี้ต้องบอกตรงว่ามันเป็นแบตที่ใหญ่มากนะแล้วก็ระยะทางก็ตามราคารถนั่นแหละ0-100 ก็ 6.2 วิโดยประมาณตอนนี้เราก็ขับมาจากกรุงเทพมาเขาคอนะครับซึ่งตอนนี้แบต 60% แล้วอย่างที่ปกติทุกครั้งน่ะเราจะเริ่มอัดคลิปก็ต่อเมื่อแบต 50 เนาะแต่อันนี้คือมันจะถึงที่ชาร์จอยู่แล้วแบตยังไม่ถึง 50 สักทีก็เลยขออัดไปก่อนในเรื่องของการขับขี่ส่วนเรื่องของการเก็บเสียงก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ EQS 450+ ประกอบเยอรมันกระจกแบบ Frameless แต่ถือว่าเก็บเสียงได้ดีมากนะครับทั้งเรื่องของเสียงถนนเสียงลมหรือแม้แต่เสียงมอเตอร์เนี่ยเงียบมากๆสมกับราคาแพงๆ8ล้านแบบนี้เลยอันนี้คือเป็นจุดที่แตกต่างกับรถไฟฟ้าราคาเริ่มต้น2ล้านกับรถไฟฟ้าราคาหลัก 5-6-7 ล้านแบบนี้นะครับซึ่งเป็นจุดแตกต่างในเรื่องของความเนี๊ยบของมอเตอร์ความเนียนของมอเตอร์ส่วนเรื่องของเสียงสังเคราะห์ทาง Mercedes-Benz เขาก็ใส่เข้ามาให้2แบบนะครับในการเปิดสปอร์ตเสียงจะดังขึ้นแล้วก็สามารถเลือกเสียงได้2แบบว่าจะเอาเสียงแบบเบสแน่นๆหรือว่าเสียงแบบโทนใสๆหน่อยนะครับจะแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะเล่นให้ฟังนิดนึงซึ่งเสียงของทาง Mercedes เขาเรียกว่า Silver Wave นะครับอันนี้เป็นแบบแรกนะลองฟังดูเนี่ยมันจะมีเสียงเบสเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้มันจะแบบกังวานเหมือนยาน StarTech Vivid Flux นะครับตัวนี้เปลี่ยนปั๊บเร่งดูนี่เราเห็นว่าถ้าเราเร่งแรงๆเนี่ยไฟตรงนี้เป็นสีแดงด้วยนะรอบคันเลยถือว่าดูดีส่วนเสียงสังเคราะห์เนี่ยก็ปรับได้2แบบนะครับถ้าคอมฟอร์ตก็จะเงียบขึ้นแต่ก็ยังมีเสียงสังเคราะห์ให้ฟังสนุกอยู่รวมถึงทาง Mercedes-Benz EQS 450+ เนี่ยถือว่ามีระบบช่วยเหลือการขี่ค่อนข้างเยอะที่สุดในบรรดารถยนต์ Mercedes-Benz หลากหลายรุ่นนะครับ Adaptive Cruise Control Lane Following รักษารถที่อยู่ในเลนเตือนการชนรอบคันกล้องรอบคันคือมีทุกอย่างครบขาดแค่เปิดไฟเลี้ยวและแซงให้เท่านั้นนะครับแต่ทางด้านพวงมาลัยเนี่ยก็ยังคงต้องจับอยู่นะครับในการเปิดใช้งานก็กดตั้งค่าความเร็วได้เลยนะครับรถก็ค่อนข้างเนียนนะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ที่เนียนมากๆคือผมชอบตอนที่เวลาเบรกจนชะลอจนหยุดนิ่งเนี่ยมันจะเบรกแบบหนักแบบว่าค่อยๆเนียนรอบนึงใช่ไหมแล้วก็มีการยกแล้วก็เบรกแบบเนียนๆแบบเบาๆให้รถหยุดนิ่งซึ่งผมยังไม่เจอในคันอื่นๆเลยนะปกติเจอไฟแดงหรือว่าเจอรถที่จอดอยู่ข้างหน้าปั๊บรถก็จะไปถึงแล้วก็เบรกน้ำหนักเดียวปึ๊บจนหยุดจะค่อนข้างกระชากคือมันจะเบรกระดับเดียวเลยนะครับแล้วก็แน่นหยุดแต่เบนซ์เนี่ยมันจะ เบรกค่อยๆรอค่อยๆชะลอปั๊บแล้วก็มีการยกนิดนึงแล้วก็ค่อยเบรกอีกรอบหนึ่งให้แบบรถไม่กระชากซึ่งจุดนี้มันเป็นความเนียนของรถยนต์ระดับพรีเมียมรวมถึงการรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับมันก็จะเป็นการ tracking รถคันข้างหน้าแม้จะเลนถนนไม่ชัดรถก็จะแท็กคันข้างหน้าให้ด้วยอันนี้ทำได้ดีแล้วก็การเลี้ยวโค้งเยอะๆเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันแท็กได้ค่อนข้างเนียนเลยนะถือว่าจุดนี้ภาพรวมระบบช่วยเหลือการขี่คันนี้ทำได้ดีมากๆเลยแต่พวงมาลัยเนี่ยถ้าไม่ได้จับนานมันก็จะมีการเตือนแล้วก็ชะลอรถให้อัตโนมัติถ้าเราไม่จับเลยนะครับรวมถึงในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับตัว EQS 450+ เนี่ยถ้าเทียบกับ 500 แน่นอนว่าตัวนี้น่าจะประหยัดกว่าเพราะว่าเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังเท่านั้นแล้วก็พละกำลังแรงม้าน้อยกว่าทำให้ในเมืองเนี่ยประหยัดกว่าที่คิดนะครับรถหนัก 2.4 แบบนี้นะคือ 2.4 ตันเนี่ยแต่ในเมืองทำได้ประมาณ 14-15 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรส่วนต่างจังหวัดในความเร็ว 100-110 ตอนนี้มันบอกว่ากินไฟเฉลี่ยประมาณ 16.3แต่ถ้าเราขึ้นเขาหรือว่าไปจนถึงที่ชาร์จเนี่ยมันจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปสรุปเมื่อถึงที่ชาร์จกันอีกทีหนึ่งนะผมว่าน่าจะประมาณ 16-17 ไม่เกินนี้แหละถือว่าทำตัวเลขได้ประหยัดมากๆถ้ามองเทียบกับขนาดรถแบบใหญ่ขนาดนี้นะแล้วก็หนักขนาดนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างน่าประทับใจเลยในการขับขี่ทางไกลและตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่ปตท.ราชภัฏที่เดิมที่เราคุ้นเคยกันนะครับ EQS 450+ มาถึงที่นี่แบตเหลือ 45%วิ่งได้อีกประมาณ310กิโลวิ่งไปทั้งหมด340เท่ากับว่าถ้าเอาตัวเลขมาบวกกันรถวิ่งได้ประมาณ650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตอนแรกโชว์660วิ่งจริงได้650ถือว่าคาดเคลื่อนค่อนข้างน้อยมากๆนะครับจุดนี้ทำได้ดีกินไฟเฉลี่ยประมาณ 16.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเท่ากับว่าประหยัดพอสมควรนะเพราะว่าเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังแล้วก็ตัวรถประมาณนี้ถือว่าตัวเลขใช้งานได้ค่อนข้างดีถือว่าเป็นรถที่ระยะเยอะที่สุดในไทยในตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนเจ้า Ora Good Cat ของน้อง my imagine เนี่ยตัวรถเหลือ 10% นะครับกินไฟเฉลี่ยประมาณ 14.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรถือว่าประหยัดกว่า Ora Good Cat GT เยอะมากๆประหยัดกว่า BYD Atto 3 พอสมควรเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นมากๆแล้วก็ระยะทางขับจริงก็ได้ประมาณ400ประมาณนั้นได้นะถ้าคิดคร่าวๆถือว่าเหลือเยอะนะ 10% นี้เท่ากับ Volvo XC40 เลยนะครับ Ora ก็ถือว่าใช้งานได้พอสมควรส่วน EQS เนี่ยเหลือๆแล้ว845กับราคาที่ต่างกับ Ora ประมาณ8เท่าก็ถือว่าพอเข้าใจได้แล้วกันส่วนตอนนี้นะครับเราชาร์จ DC อยู่นะ 60% ไฟยังเข้าประมาณ87กิโลวัตต์เลยในตู้ปตท.แต่คันนี้มารับได้สูงสุดประมาณ200กิโลวัตต์แต่ตู้ก็น่าจะเป็นต้องแบบตู้อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่กำลังไฟแล้วแต่กำลังโวลต์ของแบตเตอรี่อันนี้ก็ได้สุดๆประมาณนี้แหละในตู้ปตท.แต่ตอนนี้อากาศมันร้อนมากๆนะครับ41องศาทำให้พัดลมตัวรถเนี่ยทำงานตลอดเพื่อระบายความร้อนก็ต้องบอกเลยว่าอากาศเมืองไทยกับชาร์จไวแบบนี้นะครับก็ต้องระบายความร้อนกันหนักพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาลอง 0-100 นะครับในตัว EQS 450+ ซึ่งตามสเปคเนี่ยเป็นมอเตอร์เดี่ยว 0-100 6.2 วิเดี๋ยวเรามาทดสอบสภาพจริงเช่นเดิมนะครับเปิดแอร์ 20แล้วก็มีคนนั่งมีของสัมภาระแล้วก็เส้นทางเดิมที่เราเคยทดสอบเลยแน่นอนว่ามอเตอร์เดี่ยวอาจจะไม่แรงแต่ผมว่ามันก็ใช้ได้นะเดี๋ยวลองทดสอบดู3 2 175 80 90 100 6.4 วิอันนี้ดีมากครับตัวเลขค่อนข้างใกล้เคียงกับสเปคเลยมีล้อลั่นนิดนึงนะคือต้องบอกว่าดึงอ่ะมันไม่ดึงเท่าพวก XC40 อันนี้พูดเลยว่าตัวนั้นดึงกว่าหรือว่า e-tron พวกนั้นดึงกว่าแต่อันนี้มันจะค่อยๆไปแต่ตัวเลขผมถือว่าเหลือๆแล้วในการใช้งานในเมืองหรือว่าทั่วไปผมมองว่าแค่ตัวนี้ก็เหลือแล้วนะ500แรงกว่านี้ขึ้นไปอีกเฮ้ยตัวเลข0-100โอเคมากๆครับส่วนเสียงเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ยินถ้าใครฟังได้ยินเสียงแบบคล้ายๆกับยาน StarTech เนอะวูบแล้วก็ไฟเนี้ยจะเป็นสีแดงทั้งหมดรอบคันตามการเร่งของเราแล้วก็เดี๋ยวเรามาลอง80-120นะครับว่าในการเร่งแซงทั่วไปเนี่ยใช้งานบ่อยๆเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับ3 2 1เฮ้ยอันนี้ดึงมากนี่สีแดงมาแล้ว120ถึงแล้วครับ 4.1 วิไม่ธรรมดานะตอนแรกไม่คิดเลยว่ารถใหญ่หนัก 2.4 ตันแบบนี้กับมอเตอร์เดี่ยวขับหลังมันจะได้ขนาดนี้ผมมองว่าแบบนี้เหลือๆแล้วและยิ่งตัวขายจริงตอนนี้นะเป็น500ผมมองเลยว่าสบายมากกับรถขนาดแบบนี้แล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อที่เพิ่มขึ้นมายิ่งเหลือๆเลยแน่นอนครับว่าในการขับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมก็ทดสอบเส้นทางเขาค้อเช่นเดิมเนาะ ตอนนี้ EQS 450 plus เนี่ยเราอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับอัตราเร่งในการขับขึ้นเขารถไฟฟ้านี่คือได้เปรียบมากแต่การเซตของเรื่องของช่วงล่างก่อนละกันช่วงล่างตรงนี้เป็นช่วงล่างถุงลมปรับระดับได้ปรับความแข็งอ่อนได้แต่ด้วยตัวรถที่มันเป็นตระกูล S แบบนี้นะครับทำให้เวลาเราเทโค้งหนักๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีอาการยวบยาบอยู่พอสมควรนะคืออันนี้คือลองขึ้นเขาลองเหยียบหนักๆเนี่ยคือรถมันจะเซตมาเน้นความนุ่มนั่งสบายเป็นหลักไว้ก่อนแต่อาการโยนหรือว่าการย้วยในความเร็วประมาณนี้แล้วก็การเข้าโค้งแบบนี้มันยังพอมีอยู่บ้างนะครับเท่าที่ผมรู้สึกเนี่ยมันจะมีอยู่นิดหน่อยถ้าถามว่านั่งสบายไหมอันนี้นั่งสบายแต่คนขับอาจจะไม่ได้สนุกมากนักคนขับอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยรถมันย้วยๆแต่คนนั่งข้างหลังเนี่ยจะเน้นนุ่มไม่กระด้างมากกว่าด้วยตัวรถที่มันใหญ่มากนะครับแล้วก็หนักแบบนี้ผมมองว่าการเซตช่วงล่างแบบนี้ถือว่ากำลังดีกับตัวรถแล้วแต่ถ้าถามว่าในการเข้าโค้งหนักเทโค้งหนักๆเนี่ยล้อมีอาการลั่นแล้วก็ท้ายออกได้พอสมควรครับเนื่องจากเป็นมอเตอร์ขับหลังด้วยซึ่งจุดนี้ก็แล้วแต่ชอบแนวทางของรถคันนี้เซตมันนั่งสบายมากกว่าการที่ขับสนุกหรือว่าเทโค้งหนักๆส่วนแน่นอนว่าถ้าเราปรับเป็นคอมฟอร์ตเมื่อไหร่นะครับช่วงล่างมีอาการนุ่มขึ้นเยอะมากๆเมื่อกี้เจอถนนขรุขระปั๊บรถนุ่มแล้วก็นั่งสบายมากนะครับแต่ถ้าถามว่าขับในเมืองเนี่ยคือดีมากๆแต่ถ้าต่างจังหวัดขับความเร็วสูงและเจอถนนไม่เรียบปั๊บรถจะเริ่มมีอาการแบบโยนนิดนึงนะครับคือตามสไตล์ของ Mercedes-Benz หลากหลายรุ่นนะช่วงล่างเนี่ยจะเซตมาประมาณนี้ทุกคันเลยแต่ EQS เนี่ยจะเซตมานุ่มกว่าในความเร็วต่ำนะครับส่วนความเร็วสูงก็พยายามทำให้รถเกาะถนนรถแข็งขึ้นแล้วแต่ด้วยแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านล่างอาจจะทำให้ตัวรถมีอาการยังไงดีมันจะแบบหนักนิดนึงนะครับคือจุดสูงถ่วงมันต่ำก็จริงแต่รถใหญ่และหนักแบบนี้ทำให้เวลาเข้าโค้งหนักก็ต้องควบคุมกันดีๆนิดนึงครับแต่ถามว่าถ้าคนที่ขับไม่เร็วมากนักในการเข้าโค้งพวกนี้ผมมองว่ามันเหลือๆแล้วส่วนทางด้านพวงมาลัยเองนะในโหมดสปอร์ตผมมองว่าเขาเซตน้ำหนักมาโอเคนะกำลังดีในความเร็วสูงก็ตามหรือว่าในการเข้าโค้งแบบนี้น้ำหนักเทียบกับขนาดตัวรถผมมองว่าเขาเซตมาดีมากแล้วส่วนคอมฟอร์ตเองก็น้ำหนักเบาขึ้นพวงมาลัยไม่มีจุดไหนให้ตินะถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าแล้วก็ตัวรถขนาดประมาณนี้ถือว่าเซตมาดีมากๆแล้วนะครับควบคุมได้ค่อนข้างง่ายรถไม่ดูเทอะทะไม่ดูแบบว่าเอ้ยพวงมาลัยเบื่อไหมตัวนี้ไม่มีนะครับเนี่ยคือในการเข้าโค้งสมมติขึ้นลงเขาแบบนี้ตอนนี้คือโหมดสปอร์ตอยู่นะค่อนข้างคมแล้วก็น้ำหนักกำลังดีเลยเนี่ยแล้วยิ่งรถไฟฟ้าขับบนเขาแบบนี้บอกเลยว่ามันเร่งมันแซงมันแบบเข้าโค้งคือสนุกมากแล้วก็พวงมาลัยยังคงเอาอยู่นะครับแต่ช่วงล่างเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเน้นความนุ่มนั่งสบายเป็นหลักเนี่ยมันก็จะแบบยุบนิดนึงนะครับในการเข้าโค้งเร็วๆแล้วก็เจอถนนไม่เรียบแบบเนี้ยถือว่าโอเคนะนี่เซตรีเจนเป็นแบบสูงสุดนะครับจะค่อนข้างเหมาะในการขึ้นลงเขาคือเราไม่ต้องเหยียบเบรกเลยแค่ผ่อนคันเร่งแล้วก็เข้าโค้งเนี่ยแบบนี้เท่านั้นแต่เป็นขับหลังถ้าเราเหยียบเค้นหนักๆตอนเข้าโค้งเนี่ยท้ายก็มีลั่นๆได้บ้างเล็กน้อยแต่รถยังคงคุมได้อยู่นะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนเขาคอเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับกับ EQS 450 plus แน่นอนว่าคันนี้มันเป็นรถระดับ S-Class แต่เป็นไฟฟ้าแต่พื้นที่นั่งข้างในอาจจะไม่ถึง S-Class นะครับเรามาดูดีไซน์ภายนอกภาพรวมกันดีกว่าตัวรถกว้าง 1.9 ยาว 5.2 เมตรเลยทีเดียวนะครับและสูง 1.5 เมตรส่วนฐานล้อเนี่ยมันเป็นรถฐานล้อยาวมากๆนะเพราะแพลตฟอร์มไฟฟ้าล้วน 3.2 เมตรเลยทีเดียวซึ่งข้อดีของไฟฟ้าล้วนก็คือเครื่องยนต์เนี่ยด้านหน้าไม่ต้องยาวมากนักเน้นพื้นที่ห้องโดยสารเป็นหลักมากกว่าแต่ความเด่นของ EQS นะครับคือเป็นรถที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำที่สุดเลย 0.2 เท่านั้นเพราะว่าแอโรไดนามิกเราจะเห็นด้านหน้าเลยเนี่ยปิดทึบทั้งหมดโค้งมนเป็นหลักเน้นความแอโรเพื่อประหยัดพลังงานมากที่สุดแน่นอนว่าด้านหน้านี่คือเอกลักษณ์ของ EQ นะครับคือรถไฟฟ้าที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเราจะเห็นไฟแนวยาวแล้วก็กระจังหน้าทรงแบบนี้นะครับทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น EQB EQE ต่างๆคือยกกระจังหน้าแบบนี้ไปแปะทุกคันแหละก็เป็นไฟฟ้าล้วนและส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ตรงนี้เท่าไหร่เนาะบางมุมก็แอบคล้าย Honda Civic เหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ชอบแต่ดีเทลไฟหน้าไลท์บาร์ตรงนี้สวยงามครับเวลากลางคืนแต่ถ้าเวลากลางวัน Daytime Running Light ติดแค่ซ้ายขวาเท่านั้นกระจังหน้าปิดทึบโลโก้ตาดาวยิบย่อยนะครับเต็มไปหมดเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันมีมาให้โลโก้ใหญ่โลโก้เล็กมีครบและกันชนด้านล่างเป็นชุดแต่งแบบ AMG Line นะครับเสริมด้วยโครเมียมและก็ความดุดันเข้ามาถือว่าภ ภาพรวมก็พอดูดีในเมื่อเห็นคันจริงเนาะตอนแรกอาจจะดูจากรูปไม่ค่อยสวยนักแต่คันจริงสีเข้มๆแบบนี้ผมมองว่าเฮ้ยก็ลงตัวเหมือนกันดูรูพอสมควรไฟหน้านะครับนี่ Daytime Running Light อยู่ข้างบนแต่ดีเทลไฟนี่คือยุบยิบมากนะครับเพราะว่าเป็นดิจิตอลไลท์เทคโนโลยีที่สูงที่สุดของ Mercedes-Benz และไฟหลัก2 ดวงนะครับไฟสูงหลบหลีกรถเป็นช่องพิกเซลได้นะครับแล้วก็ Daytime Running Light มี3ขีดตรงนี้ดีไซน์ดีเทลเนี่ยไฟหน้าผมมองเลยว่ามันสวยมากๆเนาะดิจิตอลไลท์มีแค่3รุ่นตอนนี้ก็คือ EQS C-Class ตักอินแล้วก็ Maybach ที่18ล้านนะครับเทคโนโลยีนี่คือสุดมากๆส่วนการชนตรงนี้เป็น AMG Line นะตรงเนี้ยจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับเสริมด้วยโครเมียมเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็ช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องจริงนะเพราะว่าคันนี้เขาเน้นเรื่องของ Aerodynamic รีดอากาศเข้ามาปล่อยออกตรงนี้ดูดีมากๆแต่น่าเสียดายว่าฝากระโปรงหน้าเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับไม่มีฟรอนต์ทั้งไม่มีฟรังอะไรไม่มีที่เก็บของทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าข้างในอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเขาเลยไม่ได้ให้เปิดออกมาส่วนตัวล้อนะครับมาในเอกลักษณ์ของ EQ นะ CTT แบบนี้เหมือนตัว EQB เลย21นิ้ว265 40 R21 และช่วงล่างถุงลมปรับระดับได้นะครับอันนี้คือเรายกสูงที่สุดแล้วเพราะว่าลงมาลุยตรงนี้นะครับที่ถ่ายรูปนี้คือขึ้นลงค่อนข้างสูงอันนี้คือยกสุดแล้วแต่ล้อหน้าอาจจะดูไม่สูงนะเพราะว่ามันโดนเนินบีบอยู่แต่เมื่อดูล้อหลังเนี่ยบอกเลยว่ามันยกสูงมากๆอันนี้เป็นจุดดีของช่วงล่างถุงลมมีสัญลักษณ์ EQS โครเมียมแบบด้านกระจกมองข้างบานสปอร์ตกล้องรอบคันครบและก็ความยาวฐานล้อ 3.2 เมตรยาวมากๆแล้วก็มือจับที่เป็นแบบเรียบไปกับตัวถังครับเมื่อปลดล็อกก็เลื่อนแบบนี้โผล่ขึ้นมาแล้วก็เมื่อล็อกก็จะหุบเข้าไปนี่เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz หลากหลายรุ่นนะในรุ่นใหม่ๆแล้วก็กระจกนี้เป็นแบบ Frameless ด้วยนะครับแบบรถสปอร์ตเลยเมื่อเปิดออกมานี่แต่มีข้อติหนึ่งคือเมื่อเปิดหมดเนี่ยมันจะมีติ่งกระจกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตรงนี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่กระจกเนี่ยเฟรมเรทถือว่าดูดีส่วนที่ชาร์จอยู่ในด้านขวาด้านหลังของตัวรถนะครับแต่ผมชอบการเปิดของมันนี่เวลากดปุ๊บมีความหน่วงคือไม่เด้งแบบกระแทกนะรองรับสูงสุด200กิโลวัตต์ DC ถือว่าไวมากๆครับแล้วก็แบตเนี่ย 107.8 กิโลวัตต์อาววิ่งได้770 WLTP ถือว่าเป็นรถที่ระยะทางเยอะที่สุดในไทยที่เป็น Official ขายในตอนนี้ด้วยนะครับกับราคาตอนนี้ก็ไม่มีขายแล้วแต่ตอนเปิดตัวเนี่ยประมาณ8,500,000 บาทนะครับไฟท้ายไลท์บาร์นะครับเอกลักษณ์ของ EQ คือรถไฟฟ้าล้วนทุกรุ่นเนี่ยไฟท้าย Benz จะเป็นแนวยาวแบบนี้ทุกคันเลยนะครับแต่ดีเทลตรงนี้คือสวยมากคล้ายๆกับเกลียวขึ้นนะครับเนี่ยค่อยๆม้วนไปอันนี้ดีเทลดีมากๆไฟเป็น Full LED อยู่แล้วก็ไฟเลี้ยวก็อยู่ด้านล่างนะครับช่องดักลมนี้เป็นการออกแบบตกแต่งเป็นหลักนะครับชุดการชนเป็น AMG เซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันครบซ่อนอยู่ใต้โลโก้เช่นเดิมมีดักเทลเสริมเข้ามาด้วยแล้วก็ฝาท้ายคันนี้เป็นแบบเปิดทั้งกระจกซึ่งมีความสูงที่สูงมากๆนะครับมีคลิกเซ็นเซอร์สามารถเตะเปิดได้ง่ายมากๆแต่ข้อระวังก็คือเมื่อจอดตามห้างปั๊บต้องเซตระยะไม่ให้มันสูงเกินไปนะครับไม่งั้นฟาดหลังคาเพดานห้างได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันกินพื้นที่เยอะมากๆนะเนี่ยคือผมยืนสูง180อันนี้คือเยอะมากอะ2 เมตรกว่าได้เลยเป็นข้อระวังพวกรถหลังคาที่เปิดทั้งหมดแบบนี้นะครับส่วนห้องสัมภาระนะครับ610ลิตรแต่พับเบาะ3ส่วนลงไปปั๊บเป็น 1,770 เยอะมากนะลองดูความลึกนะครับเนี่ยผมเอื้อมไปสุดแขนเลยนะครับถึงจะถึงนะแล้วก็พับเบาะ3ส่วนสามารถดึงจากตรงนี้ได้แต่บอกเลยว่ารถมันยาวมากจริงๆรวมถึงมีที่เก็บของด้านล่างก็ลึกพอสมควรนะครับประมาณถึงข้อศอกผมเลยเนี่ยความลึกใส่ที่ชาร์จใส่ที่ปะยางฉุกเฉินได้แล้วก็ใส่ของต่างๆได้นะครับมีม่านบังสัมภาระมาให้แต่อันเนี้ยเวลาเปิดเนี่ยมันจะดึงขึ้นมาข้างบนอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะดึงอย่างนี้เลยก็อาจจะเกะกะนิดนึงในส่วนของการออกแบบตรงนี้นะครับแต่การพับเบาะเนี่ยเราสามารถดึงตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้เอื้อมไม่ถึงนะนี่พับปั๊บเราจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้เรียบ100%นะครับแต่ก็มีเนินขึ้นมานิดนึงแต่ก็เพิ่มความจุได้ค่อนข้างเยอะขนของบอกเลยว่า EQS คันนี้สบายมากส่วนภายใน EQS นะครับคือการออกแบบยุคใหม่ของทาง Mercedes-Benz นะดีไซน์นี่คือเราไม่เคยเห็นในรุ่นอื่นๆเลยนะครับตอนที่มันเปิดตัวเนี่ยคือความว้าวมากๆตำแหน่งการนั่งก่อนนะครับคือผมรู้สึกว่า EQS เนี่ยตัวซีทของมันค่อนข้างทำให้ทุกอย่างโอบคนขับหมดนะครับคอนโซลเนี่ยสูงชันมากตัวนี้แอบไม่ชอบดูอึดอัดพอสมควรนะครับแต่ความสะดวกสบายเข่าไม่ชนไม่เบียดอะไรนะครับแต่มันก็ยังติดนิดนึงถ้าคนตัวใหญ่ตรงนี้อาจจะติดแต่เฮดรูมเนี่ยเหลือเฟือเบาะมาร์เก็ตซีทกระชับกำลังดีนะครับแล้วก็มุมมองเนี่ยค่อนข้างโปร่งนะติดแค่ตรงนี้มันสูงชันแล้วก็จอเรือนไม้ค่อนข้างเอียงไปเยอะตรงนี้ผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่หน้าจอเนี่ยไฮเปอร์สกรีนนะครับ3 จอหลักนะ เนี่ยใช้งานได้จริงทั้งหมดแล้วก็ UX UI ออกแบบได้สวยสัมผัสได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ Apple CarPlay ไร้สายก็ได้ส่วนพวงมาลัยเนี่ย Paddle Shift มีไว้เพื่อรีเจนความหน่วง3ระดับนะครับอันนี้ออกแบบได้ดีผมชอบแล้วก็ Adaptive Cruise Control ครบหน้าจอแบบใหม่ทั้งหมดอันนี้ก็ครบเช่นเดียวกันนะครับรวมถึง Ambient Light นะครับคันนี้คือจัดเต็มมากรอบรถรอบคนขับประตูเบาะก็มีข้างบนก็มีแถบเอฟเฟกต์ตอนขับตอนวิ่งคือสวยมากแล้วก็การปรับเปลี่ยนแอร์เนี่ยมันจะวิ่งไล่อย่างนี้ด้วยนะครับสีเงินสีแดงเนี่ยอันนี้ผมชอบเล่นมากเลยเนี่ยเห็นปะมันจะไล่ตามอุณหภูมิที่เราปรับเย็นปั๊บก็จะเป็นสีน้ำเงินอันนี้สวยนะครับแล้วก็ปรับแต่งสีได้เยอะมากๆในเรื่องของไฟพวกนี้แล้วก็แน่นอนครับว่าตัวแสงสีเนี้ยนอกจากความสวยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรีเจนการเร่งด้วยส่วนคอนโซลเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นนะครับข้างล่างนี่คือใส่กระเป๋าวางกระเป๋าได้นะครับกว้างมากเลยนะมีที่รัดไม่ให้ของกิ้งด้วยส่วนข้างบนเนี่ยปิดแบบนี้นะครับเป็นที่วางแก้ว2ตำแหน่งชาร์จไร้สายได้ Type C 2ตำแหน่งแล้วก็วางมือถือได้นะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้ปุ่มไฟฉุกเฉินก็อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันมีสแกนนิ้วสแกนหน้าได้นะครับอันนี้คือเทคโนโลยีจัดเต็มมากๆรวมถึงข้างบนก็จะมีไฟ Ambient Light ตรงนี้มาให้ Gesture Control ควบคุมแบบผ่านมือนะครับเราสามารถเปิดซันรูฟโดยการทำท่าแบบนี้ได้เนี่ยประมาณนี้อันนี้คือปิดบ้านนะครับเนี่ยซึ่งสามารถสั่งผ่าน Gesture หรือว่าสั่งผ่านระบบมือตรงนี้ก็ได้ก็สามารถเลื่อนไปอย่างนี้ปึ๊บนี่ซึ่งหลังคากระจกคันนี้ยังสามารถเปิดออกไปได้อยู่นะครับสามารถลูดไปแบบนี้เปิดออกไปได้กว้างพอสมควรแต่ตอนหลังเนี่ยเปิดไม่ได้ส่วนตัวเบาะเองนะนี่เป็นบัคเก็ตซีทวัสดุหนังค่อนข้างดีแถมมีไฟล้อมรอบตรงนี้ด้วยนะครับแอมเบียนไลท์ตามเบาะถือว่าเรื่องแสงสีเนี่ย Mercedes-Benz จัดเต็มมี Memory Seat ทั้งซ้ายและขวาแล้วก็อุ่นเบาะคันนี้เป็นประกอบเยอรมันนำเข้าทั้งคันเครื่องเสียง Burmester ตัวเทพเลยนะครับเสียงถือว่าดีใช้ได้หน้าจอกลางนี่คือใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นทรงตามเชฟนี้เลย Apple CarPlay นี่คือจอนี่แบบใหญ่สะใจนะครับแล้วก็มีไอคอนลัดออกมาหน้าโฮมได้เปิดปิดแอร์คือผมชอบการออกแบบของค่ายยุโรปคือเขาใส่ใจนะครับว่ามีไอคอนลัดมาให้ยกรถอะไรพวกนี้ตั้งค่าได้หมดหรือจะเป็น Gesture ท่าทางที่สามารถใช้2นิ้วปั๊บก็จะเป็นเข้าโหมดต่างๆที่เราตั้งค่าได้รวมถึงมีการนำทางแบบ AR นะครับบอกลูกศรเป็นแบบ AR คือเท่มากแล้วก็ดูพวกไฟจราจรต่างๆได้ทั้งหมดซึ่งตัว UI ต่างๆผมมองว่า Mercedes-Benz ทำได้หวือหวาแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับคือปุ่มพวกนี้คิดมาดีมากๆแล้วตั้งค่าตัวรถรองรับภาษาไทยต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยแหละรวมถึงจอข้างๆคนขับเนี่ยก็ต้องมีคนนั่งก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้นะครับก็สั่งงานได้เหมือนกับจอกลางเลยที่วางของต่างๆที่วางแขนถือว่าโอเคและที่เก็บของตรงนี้ก็ลึกมากๆนะครับเนี่ยลึกสุดอย่างนี้เลยนะได้ถือว่าภาพรวมการใช้งาน user friendly Mercedes-Benz ทำได้ดีเสมอนะแต่แค่เวลาใช้ Apple CarPlay ปั๊บเอื้อมไปสุดเนี่ยผมนั่งคนขับเนี่ยเอื้อมไปสุดเนี่ยมันจะค่อนข้างสุดมือไปนิดนึงแอบคิดถึงตัวหมุนๆตรงกลางของ Mercedes-Benz เหมือนกันนะที่เป็นแบบ Touchpad พวกนั้นอันนั้นทำได้ค่อนข้างดีเลยประตูนะครับที่บอกไปว่า Frameless ก็จริงนะแต่เวลาเปิดสุดเนี่ยมันมีติ่งอยู่นิดนึงอันนี้แอบน่าเสียดายมากแต่งานประกอบเยอรมันนะครับความแน่นยังคงชอบเสมอแอร์หลังมีตรงเสานี้มีไฟ Ambient Light ลำโพง Burmester แล้วก็กระจกต่างๆแต่น่าเสียดายว่าไม่มีม่านไฟฟ้านะครับมีไฟข้างบนมาให้อ่านหนังสือแต่พื้นที่นั่งข้างหลังเนี่ยบอกตรงว่าไม่สบายอันนี้พูดตรงๆเลยว่าถ้าเป็น EQS อย่างเงี้ยเทียบ S-Class นี่คือคนละโลกเลย S-Class สบายกว่าเยอะพอๆกับ E-Class และการแต่ E-Class ก็ยังนั่งสบายกว่าเพราะว่าหลังเนี่ยค่อนข้างชันนะคันเนี้ยนี่คือแบบปรับไม่ได้นะหลังชันไปเยอะมากแล้วก็ Headroom ค่อนข้างแคบครับแต่เล็กรูมเนี่ยเหลือสบายฐานล้อมันยาวมีแอร์หลังแยกโซนมาให้ซ้ายขวาอุโมงค์กลางไม่มีเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มไฟฟ้าล้วนอันนี้ดีแต่หลังแอบชันไปแค่นี้จริงๆเลยแค่หลังมันชันไปเท่านั้นไม่งั้นจะสบายมากมีหมอนนุ่มนิ่มมาให้แล้วก็ที่วางแก้วน้ำอันนี้มีมาให้ที่วางมือถือก็มีซึ่งบางรุ่นตัวมึงนอกเนี่ยได้เป็นหน้าจอแบบเทปๆนะแต่นี้เป็นที่วางแก้วน้ำเป็นหลักก็คือเน้นนั่งข้างหน้าแหละเป็น S-Class ที่เน้นขับเป็นหลักเน้นซิ่งเน้นขับเน้นไฟฟ้าข้างหลังอาจจะไม่ใช่จุดขายของ EQS เท่าไหร่เทคโนโลยีในตัว Mercedes-Benz EQS 450 นะครับไฟหน้า Digital Light ตัวนี้คือดีมากหลบหลีกรถคันข้างหน้าได้เป็นช่องเลยนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีไฟหน้าที่ดีที่สุดของ Mercedes-Benz เลยรถทั่วไปเลี้ยวแค่ล้อหน้าแต่ EQS เลี้ยวล้อหลังเสริมเข้าไปด้วยนะครับเมื่อความเร็วต่ำจะเลี้ยวสวนทางกับล้อหน้าเพื่อการกลับรถหรือว่าจอดรถที่ง่ายขึ้นแต่ถ้าความเร็วสูงจะเลี้ยวทิศทางเดียวกับล้อหน้าทำให้การเข้าโค้งเนี่ยดีขึ้นนะครับจุดนี้คือเลี้ยวได้ค่อนข้างดีเลยภายในนะครับความมือหวา 3หน้าจอคือสุดยอดเลยนะครับรถคันนี้มี Gesture Control นะครับผมสามารถใช้ท่าทางในการเปิดซันรูฟหรือว่าในการสั่งงานคีย์ลัดได้ว่าจะเป็น2นิ้วเข้าใช้งานตัว Ambient Light แบบนี้นะครับนี่แค่ใช้นิ้วแบบนี้เข้าโหมดทันทีตั้งค่าได้หรือว่าเอามือเอื้อมไปตรงนี้เวลากลางคืนปั๊บไฟก็จะติดเองอัตโนมัติซึ่งตัวนี้เป็นระบบที่อัจฉริยะมากๆนะครับถือว่าสะดวกขึ้นเยอะกล้องรอบคันมีมาให้ครบมีโมเดล3มิติที่สวยมากๆนะครับรวมถึงระบบช่วยจอดก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะและที่สำคัญคือเมื่อใช้งานนำทางนะแล้วก็เจอพวกแยกต่างๆตัวระบบจะเปิดทำงาน AR หรือว่า Augmented Reality เป็นการนำทางแบบว่าถ่ายภาพจากหน้าจอแล้วก็เสริมด้วย AR เข้ามาบอกเลยว่าล้ำเอาเรื่องนะเวลาเจอแยกต่างๆหรือว่าที่กลับรถเทคโนโลยีสแกนนิ้วคันนี้ใส่เข้ามาให้แต่แค่นั้นไม่พอนะครับสแกนใบหน้าที่เป็นคล้ายๆกับ Face ID ตรวจจับใบหน้าใส่เข้ามาให้เช่นเดียวกันรวมถึงการใช้งานใบหน้าเนี่ยเราสามารถใช้งานปรับกระจกมองข้างได้มองไปด้านซ้ายเราก็แค่กดซ้ายขวาตรงนี้โดยที่ไม่ต้องเลือกปุ่มเลยว่าจะปรับด้านซ้ายหรือด้านขวาเพราะว่าตัวรถจับใบหน้าเราว่าเรามองไปทิศทางไหนอยู่อันนี้คือเทพมากจุดที่ชอบมากที่สุดเลยตั้งแต่นั่งคันนี้นะครับแสงสี Ambient Light ภายในแล้วก็หน้าจอ3จอเนี่ยมันคือความหวือหวาที่ไอ้นั่นก็ต้องว้าวนะครับทั้งไฟบนเบาะต่างๆแถมพวก motion detect เวลาเราเอื้อมมือปั๊บไฟติดเองอัตโนมัติอันนี้คือดีรวมถึงระบบช่วยเหลือการขี่อันนี้เป็นจุดที่ชอบเลยนะเพราะว่าทำได้เนียนเบรกได้เนียนมากชะลอ2จังหวะรถไม่มีกระชากไม่มีแรงเกินไปแถมเกาะเลนถนนได้ดีแล้วก็แม่นยำมากๆรวมถึง UX UI ค่อนข้างสวยเลยอันนี้ชอบมากๆและก็จุดที่ชอบมากๆอีกอันหนึ่งคือความประหยัดมันกลับกลายเป็นว่าประหยัดกว่าที่คิดนะครับคือรถใหญ่หนาหนักอ้วนแบบนี้แค่มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นแต่มันประหยัด16เฉลี่ยขับต่างจังหวัดผมมองว่าทำได้ดีมากในเมืองก็ประมาณ 14-15 เท่านั้นเลยเฮ้ยอันนี้ดีกว่าที่คิดเยอะคิดว่าจะอืดแล้วก็กินไฟด้วยตอนแรกจุดที่แบบขัดใจที่สุดเลยละกันเพราะว่ามันเป็นรถที่ S เนาะ EQS น่าจะนั่งสบายใช่ไหมแต่เบาะหลังชันแล้วก็นั่งไม่สบายเท่าไหร่ครับเล็กรูมเหลือแต่เบาะหลังเนี่ยแอบชันไปนิดนึงจุดที่แอบเสียดายนะครับแล้วก็รถไฟฟ้ามีฝากระโปรงใหญ่อย่างนี้เปิดไม่ได้ไม่มีฟรังก์ไม่มีที่เก็บของด้านหน้าอันเนี้ยผมว่าน่าเสียดายมากๆเลยถ้ามองในรหัส450นะครับจุดที่แอบขัดใจนิดนึงก็คือความแรงน่าจะเป็นมอเตอร์คู่ซึ่งเขาก็แก้เกมโดยการเปิดตัว EQS 500 มาแล้วเรียบร้อยมอเตอร์คู่นะครับก็ถือว่าเป็นแก้จุดด้อยของรุ่นนี้ได้ค่อนข้างดีและตอนนี้นะครับเราก็จะเดินทางกลับไปแล้วนะตอนนี้ EQS 100% เต็ม Ora 100% เต็มตัว500นะครับ EQS เนี่ยขึ้นระยะตามการขับขี่จริงนะครับขึ้นระยะประมาณ655กิโลเมตรเต็ม 100% นะเดี๋ยวเราจะขับไป PT ห้วยบง3เช่นเดิม234กิโล Adaptive Cruise Control ที่110เราไปลุ้นกันว่าเมื่อถึงตรงนั้นน่ะจะเหลือเท่าไหร่รวมถึงเจ้าน้องแมวด้วยว่าใช้ความเร็วเท่ากันไปถึงตรงนั้นเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่บอกเลยว่าน่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับ EQS 450 plus เนี่ยชาร์จที่ปตท.ไฟเข้าสูงสุด90กิโลวัตต์เลยตอน 80% แล้วนะ80มา100เนี่ยใช้เวลาแค่27นาทีเท่านั้นถือว่าไวมากๆนะครับกำลังไฟตัวนี้รับได้สูงสุด207กิโลวัตต์เลยแต่ตู้เนี้ยสูงสุดได้90กิโลวัตต์เดี๋ยวเราก็เดินทางต่อกันเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่ PT ห้วยบง3สระบุรีเรียบร้อยนะครับระยะทาง234กิโล EQS มาถึงแบตเหลือ 57% วิ่งอีก377กิโลแน่นอนว่าถึงกรุงเทพแน่นอนสบายๆนะครับส่วนการกินไฟเนี่ย 19.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรใช้ Adaptive Cruise Control 110นะครับผมถือว่ากินไฟกว่าขับเองพอสมควรนะครับเพราะว่าทางตรงเนี่ยไม่ค่อยมีรถติดก็เร่งยาวๆเลย110ยาวๆก็กินไฟกว่าตอนขามานิดหน่อยนะครับก็ถือว่าพอรับได้นะกับขนาดตัวรถประมาณนี้กับมอเตอร์ขับหลังแบบนี้นะครับส่วนน้องแมวเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าใช้ Adaptive Cruise Control เนี่ย Good Cat จะไม่รีเจนพลังงานกับทำให้กินไฟเยอะกว่าขามานะครับกินไฟประมาณ17กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรได้เลยนะครับตอนนี้แบตเหลือ 20% เท่ากับว่าไม่น่าถึงกรุงเทพนะครับผมแล้วก็อากาศที่ร้อนมากๆนะ42-43 องศาเนี่ยทำให้การกินไฟแบตไหลมากกว่าที่เราเคยทดสอบไปด้วยนะครับแต่ก็ยังประหยัดกว่า Ora Good Cat GT นะคันนั้นกินไฟ20กิโลวัตต์ชั่วโมงเลยแล้วก็แบตเหลือ 17% อันนี้เหลือมากกว่าตัว GT ด้วยก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดแต่น่าเสียดายว่าไปไม่ถึงกรุงเทพนะต้องแวะชาร์จไว้จะดีกว่าและตอนนี้นะครับเราก็จะรอชาร์จน้องแมวเนี่ยเหลือให้ถึงประมาณ 70% แล้วกัน ก็เป็นมาตรฐานที่เราทดสอบทุกครั้งแล้วก็ขับเข้ากรุงเทพไปปท.วิภาวดีระยะทางไปเนี่ยประมาณ116กิโลนะครับก็ความเร็วน่าจะต่ำลงกว่าตอนขามาเมื่อกี้นะครับน่าจะอยู่เฉลี่ยประมาณ90เพราะว่ารถเริ่มเยอะแล้วในเมืองจนถึงกรุงเทพเลยเดี๋ยวเราจะขับไปรอคันที่ชาร์จ70แล้วก็เดินทางต่อคันนั้น EQS ไม่ต้องชาร์จนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่จุดสุดท้ายละปท.วิภาวดีนะครับผมแน่นอนว่า EQS เนี่ยจากตรงห้วยบงมาถึงตรงนี้นะครับเราไม่ได้แวะชาร์จเนาะเท่ากับว่าขับมาทั้งหมดเนี่ยจากเขาค้อมาจนถึงที่นี่แบตเหลือ 38% นะครับแอบน้อยกว่าขาไปนะเพราะว่าตอนขามาเนี่ยร้อนอากาศร้อนมากแล้วก็ใช้ Adaptive Cruise Control ตลอดเส้นทางรวมถึงมีเจอรถติดที่มันนานมากๆแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะแบบผิดคาดกับเส้นทางที่เราเคยทดสอบเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ถือว่าอยู่ในระยะที่พอใช้งานได้กินไฟประมาณ 17.3 กิโลวัตต์เอาในเส้นทางระหว่างห้วยบงมาถึงตรงนี้นะครับและตอนนี้นะครับแบต 38% เนี่ยตัวรถโชว์วิ่งได้255กิโลเท่ากับว่าบวกกับระยะทางที่เราวิ่งมา350เต็ม 100% ถ้าวิ่งเร็วๆเนี่ยคันนี้น่าจะได้ประมาณ600กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับและก็สภาพอากาศที่ร้อน40กว่าองศาแบบนี้ด้วยการรักษาอุณหภูมิแบตก็ยิ่งทำงานมากขึ้นแอร์ทำงานมากขึ้นด้วยก็ส่งผลทำให้แบตเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับรวมถึงน้องแมวของเรานะครับ Ora Good Cat แวะชาร์จจากห้วยบง 70% มาถึงตรงนี้เหลือ 33% กินไฟประมาณ 13.7 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดและก็เหลือแบตพอสมควรนะครับแน่นอนว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพราะว่า Ora เนี่ยจะกินไฟหนักๆเพราะว่าถ้าใช้ Adaptive Cruise Control ความเร็วร้อยขึ้นเนี่ยจะกินไฟเยอะแต่ถ้าในเมืองเมื่อไหร่นะประหยัดมากๆซึ่งต้องบอกว่า EQS 450+ แรงเหลือๆแล้วนะสเปคนี้แม้จะไม่มีขายแล้วเป็นตัว500แล้วก็ตามบอกเลยว่า500เนี่ยคุ้มค่าขึ้นถูกลงแถมแรงขึ้นด้วยออปชั่นก็มากขึ้นเป็นรถที่น่าใช้งานคือต้องบอกก่อนว่าได้ลองคันนี้ทำให้รู้เลยว่าทำไมรถราคาพรีเมียม7ล้าน8ล้านที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกับพวก Tesla หรือว่ารถไฟฟ้าในราคาเริ่มต้นได้เยอะมากๆความเนียนของมอเตอร์ในการเร่งในการหน่วงในการใช้ Adaptive Cruise Control การเลี้ยวทุกอย่างมันนุ่มนวลมันสมูทแบบไม่รู้สึกเลยซึ่ง Tesla ก็ให้แบบนี้ไม่ได้รวมถึงรถที่ราคา 2-3 ล้านเป็นไฟฟ้าล้วนก็ให้แบบนี้ไม่ได้ซึ่งเป็นจุดเด่นหลักของตระกูล EQS ที่ราคาแบบพรีเมียมไฟฟ้าแบบนี้นั่นเองนะครับและก็ครับแน่นอนว่าในทริปนี้ก็ต้องขอบคุณมายนะช่อง my imagine ที่มาร่วมทริปมาช่วยขับรถตามทดสอบกันแบบสนุกสนานแล้วก็เป็นรถโรลลิ่งให้เราด้วยเล็กน้อยนะครับผมก็มีช่องติดตามด้วยใน YouTube ก็ไปติดตามกันได้นะครับผมรวมถึงในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยที่ส่งรถ EQS 450+ นำเข้าเยอรมันแบบนี้ให้เราทดสอบแบบจัดหนักจัดเต็มยาวๆถึงเขาคอแบบนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับไม่คิดว่าจะได้ขับยาวๆแบบนี้ด้วยซ้ำและในคลิปนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่รุ่นหน้าที่จะไปเขาค้อสวัสดีครับ